โอเคผมก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมในเกม Minecraft Pocket Edition ครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองวิ่งแข่งกับรถไฟดูนะผมคืออันนี้คือโคตรจะโกงแล้วนะมีทั้งสปีดทั้งสเตสสตรีงจัมบูทเลเวล4แล้วก็มี Regeneration Resistance แล้วก็มีไฟล์ Resistance 2 Water Bathing 2 Night Vision 2 Absorption นะครับแล้วเดี๋ยวเราดูดาบผมดิ Unbreaking 100 Band of Effort 100รูทติ้ง100สมิธ100แล้วก็มีไฟล์ escape 100ชับเน็ต100น็อกแบ็ก100แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาแข่งกับรถไฟกันเลยนะผมแผนที่ก็มีดังนี้นะผมก็มันก็จะไปเรื่อยๆเลยนะผมจนถึงหมู่บ้าน NPC ที่เราอาศัยอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวิ่งแข่งกับรถไฟกันเลยภายใน3 2 1ไปแล้วดื้อ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 ไปแล้วครับผมโอ้รถไปน้ำนี่แน่วิ่งโอ้โคตรเร็วว้าวเย้โคตรเร็วนะเป๊ะโอ้ตัวสเต็ปเลฟชึบวิ่งโคตรเร็วกับรถไฟรถไฟยังไม่มาเลยถือว่าเป็นอะไรที่โคตรเร็วนะผมเดี๋ยวเราไปดูเทคต่อไปกันเลยโอเคผมต่อไปก็เป็นเทค2นะผมโอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยให้รถไฟไปก่อนนะครับโอเคเราใจดีแล้วเราก็วิ่งตามมันปึ๊บปึ๊บโอเครถไฟยังนำเราอยู่ครับผมแต่ไม่เป็นไรมาแล้วยับไปรถไฟวิ่งแรงรถไฟแล้วตอนนี้มาแล้วโคตรเร็วแมนโคตรจะเร็วนะป้าบเขาให้โอเคเดี๋ยวเราลองมาวิ่งกลับด้านกันบ้างนะผมว่ากลับด้านแล้วเราจะชนะไหมนะผมแต่ผมว่าไม่น่าจะชนะนะเพราะว่าคือทางวิบากมันเยอะมากเลยอะขาไปไม่ลองไม่รู้รถไฟก็ต้องชนะแน่นอนเขากลับมาแล้วไปเรากลับกลับมาแล้วไปเร็วหันไปดูบิ๊กโว้ no เขาตามมาติดๆแล้วก็ผมรถไฟกระโดดมีโทรสเต็ปเทพเขามาแล้วเร็วใส่เกียร์มาเย้แดบหน่อยนอกก็เร็วกว่ารถไฟโอเคผมเป็นไงบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนครับผมก่อนที่เราจะจากกันนะผมก็ฝากกดติดตามช่องรีพีช Channel 3ด้วยนะบอกวันนี้ก็เป็นของเพื่อนผมเองนะครับผมสวัสดีครับ